Well, some of those memories have been coming back. พูดถึงเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลาหรือว่าทะลุมิตินะครับหลายคนน่าจะผ่านตากับหนังแล้วก็ซีรีส์ที่มีพล็อตทำนองนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรักโรแมนติกอย่าง The Time Traveler's Wife ในปี2009ครับเรื่องราวดราม่าของคู่รักที่ต้องรับมือความท้าทายของชีวิตด้วยการเดินทางข้ามเวลาของสามีที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับในขณะที่หนังในปี2013อย่าง About Time นะครับที่เล่าเรื่องราวการย้อนเวลาที่ตัวเอกสามารถกลับไปแก้ไขบางอย่างที่ผิดพลาดไปในอดีตได้ครับแต่สุดท้ายหนังก็ชี้ให้เราเห็นครับว่าการกลับไปแก้ไขช่วงเวลาในอดีตดังกล่าวมันส่งผลต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างมหาศาลครับแต่ก็มีหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถือว่าเป็นตำนานของการพูดถึงผลกระทบของการแก้ไขอดีตนั่นก็คือเรื่อง Butterfly Effect ในปี2004นั่นเองครับหนังที่ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จณเวลาที่มันเข้าฉายนะครับแต่พล็อตกับเรื่องราวที่ Butterfly Effect เล่ามันก็ทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นกระแสได้ในระยะเวลาต่อมาครับซึ่งทั้ง The Time Traveler Wife นะครับ About Time รวมไปถึง Butterfly Effect นะครับเป็นหนังที่อยู่ในฝั่งหนังย้อนเวลาสายดราม่าครับซึ่งแน่นอนครับว่าพล็อตทำนองนี้ก็ทำงานกับหนังหรือว่าซีรีส์ฝั่งแอคชั่นมาแล้วไม่น้อยครับ Now we've had this conversation. What day is it?แต่ตัวอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องราวจากฝั่งของฮอลลีวูดเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวความบันเทิงทั้งฝั่งของเกาหลีโดยเฉพาะรูปแบบของซีรีส์เองก็มีการหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการย้อนอดีตด้วยการไปเกิดใหม่กับประเด็นการจัดการความแค้นเชิงธุรกิจใน Reborn Rich หรือซีรีส์เรื่อง Again My Life นะครับคืนชีพคืนยุติธรรมก็เป็นการกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันครับแต่มีแก่นแกนของเรื่องราวอยู่ที่การแก้แค้นในสิ่งที่ทำผิดพลาดไประหว่างทำคดีของผู้มีอำนาจแต่เป็นเรื่องราวของทนายหนุ่มครับที่พยายามจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในการทำคดีของผู้มีอำนาจครับดูแลกันจ้ะ내삶으로소중한내몸으로ซีรีส์ข้ามเวลาแนวย้อนยุคเกาหลีที่ขายความตลกก็ต้องเรื่องนี้เลยครับมิสเตอร์ควีนรักวุ่นวายนายมเหสีหลงยุคครับนี่แค่เพียง평범한차가아니라타임머신이고나는지금이타임머신에치여서1987년까지따라오게된거다รวมไปถึงอีกหนึ่งซีรีส์ครับที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นกระแสนิยมมากๆในปัจจุบันนี้ครับกับเรื่องราวการข้ามเวลาที่ผสมผสานความตื่นเต้นระทึกขวัญแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจในช่วงเวลาเดียวกันครับกับซีรีส์ My Perfect StrangerMy Perfect Stranger เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีสืบสวนข้ามเวลาครับที่เล่าเรื่องราวของนักข่าวหนุ่มที่มีชื่อว่ายุนแฮจุนยุนแฮจุนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆในหน้าที่การงานครับแต่แกไปเจอกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่คาดฝันครับนั่นก็คือรถที่มีความสามารถในการพาเขาข้ามเวลาไปในยุคต่างๆหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นไทม์แมชชีนนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับ My Perfect Stranger ก็ใส่พล็อตเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าแพ็คยุนยองครับหญิงสาวผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนแต่กลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์สุดสะเทือนใจกับการเสียชีวิตของคุณแม่อย่างไม่ตั้งตัวครับเรื่องของเรื่องก็คือยุนแฮจุนที่สามารถข้ามเวลาไปปีไหนก็ได้เนี่ยกลับไปพบครับว่าตัวเขาไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้และนั่นแหละครับเขาไม่สามารถเดินทางไปดูอนาคตของตัวเองได้เหตุผลก็เพราะว่าในปีที่เขาจะเดินทางไปแล้วไปไม่ได้เนี่ยตัวเขาเองไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วครับเหตุผลก็คือเขาถูกฆาตกรรมจากฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองครับและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับเจ้าตัวจึงต้องพยายามเดินทางข้ามเวลาเพื่อตามหาฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นให้ได้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่จะลงมือสังหารยุนแฮจุนในอนาคตเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการเสียชีวิตของแม่ของแพ็คยุนยองครับนั่นแหละครับชะตากรรมดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเดินทางมาเจอกันในปี1987ครับ
My Perfect Stranger นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางย้อนเวลากลับไปเจอกับแม่ของตัวเองในเวลาที่แม่ยังเป็นเด็กสาววัยแรกรุ่นอยู่ครับรวมไปถึงรายละเอียดของตัวละครที่เดินทางข้ามเวลาจากปัจจุบันไปยังโลกอดีตนะครับที่ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยในอดีตที่ไม่คุ้นเคยครับรวมไปถึงพล็อตที่มีการเชื่อมโยงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันครับและแน่นอนครับทีเด็ดของซีรีส์แนวเกาหลีทางนี้ก็คือตัวละครตัวไหนคือตัวละครที่เราควรจะไว้ใจกันแน่แล้วก็ด้วยพล็อตเรื่องราวของการตามหาความจริงนี่แหละครับทำให้หลายคนรู้สึกกับการดู My Perfect Stranger ว่าไม่ต่างอะไรกับการดูโคนันวิเคราะห์เบาะแสเหตุการณ์ต่างๆเพื่อตามหาตัวฆาตกรเลยครับนั่นจึงทำให้ My Perfect Stranger อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาที่สมเหตุสมผลแล้วก็สอดคล้องกันตลอดทั้งเรื่องครับในขณะเดียวกันนะครับผู้สร้างเองก็ไม่ลืมที่จะใส่สีสันต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดราม่าแฟนตาซีเรียกว่าทำให้ My Perfect Stranger เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีที่ต้องบอกว่าครบรสจริงๆครับนั่นจึงทำให้ My Perfect Stranger นะครับกลายเป็นซีรีส์เกาหลีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผสมผสานทั้งเรื่องราวในแบบอบอุ่นหัวใจผสมเข้ากับพล็อตแบบไขคดีปริศนาได้อย่างลงตัวแล้วก็กลมกล่อมครับดังนั้นใครได้ยินเรื่องราวของ My Perfect Stranger แล้วรู้สึกว่านี่คือซีรีส์ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ติดตามซีรีส์ My Perfect Stranger จาก Viu Original ได้ทาง Viu เท่านั้นครับ